อลังการมากเปิดเหล่า5คนดังสวมชุดฝีมือคนไทยสุดไฮคลาสที่สวยที่สุดแห่งปีรูราโดดเด่นวิจิตรดังต้องมนเผยความเป็นไทยไปทั่วโลกที่ใครเห็นแล้วต้องตะลึงต้องขอบอกเลยว่าถ้าพูดถึงห้องเสื้อที่ทำถึงโดนใจเหล่าคนดังหลายๆคนที่ทั้งสวยทั้งปังแถมรู้ราแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คงต้องยกให้กับห้องเสื้อชื่อดังย่านลาดพร้าวอย่างวนัสกู่ตู่กันเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ที่ทางห้องเสื้อนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้โดดเด่นสุดสายตาของใครหลายๆคนและเหล่าคนดังเป็นอย่างมากเพราะขนาดซุปตาร์ระดับตัวแม่จากแดนมังกรอย่างฟ้านปิงปิงเธอก็ยังถูกตกด้วยชุดไทยกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในครั้งนี้จะพาทุกคนไปรับชม5ชุดของเราคนดังว่าจะมีใครบ้างและชุดไหนบ้างมารับชมกันเลยดีกว่าค่ะ5เนยชุติกาวงวิลาที่เธอนั้นมาในชุดจีนสีแดงที่งดงามล้ำลึกดั่งนางพญาเป็นอย่างมากซึ่งทางห้องเสื้อก็ได้มีการดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างเนยชุติกาโดยเฉพาะเพื่อต้อนรับความเฮงความปังเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นชุดจีนที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความประทับใจให้กับสาวที่มีเชื้อสายไทยจีนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะด้วยการดีไซน์ที่มีความแตกต่างเหมาะกับยุคสมัยและลวดลายการปักบนผืนผ้าที่บ่งบอกถึงมูลค่าและความปานีที่ส่งเสริมตัวตนของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีและบ่งบอกถึงรสนิยมเฉพาะตัวใดอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานชิ้นนี้นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของว่าที่เจ้าสาวที่ต้องการชุดจีนหรือชุดยกน้ำชาที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ4เปยปานวาดเฮมมณีเป็นชุดแต่งงานอิสลามที่งดงามราวเทพธิดาที่ถูกออกแบบให้กับสาวสวยผู้มีหัวใจแข็งแกร่งอย่างเปยปานวาดถึงแม้ว่าชุดนี้จะไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงอย่างที่สาวเปยตั้งใจไว้ก็ตามแต่ก็ด้วยภาพแห่งความทรงจำที่งดงามที่ถูกแชร์ออกไปบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งทุกคนที่ได้เห็นต่างชื่นชมและยกให้เธอเป็นสาวที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากที่เธอนั้นสวมชุดเจ้าสาวอิสลามชุดนี้ที่ถูกออกแบบพิเศษชุดนี้ออกมาได้อย่างงดงามและเหลือค่ามากเลยทีเดียวค่ะ3ปุ๋ยฝ้ายณัฐพัฒน์วิพัฒนาเดชตระกูลหรือปุ๋ยฝ้าย AF เรียกได้ว่าเป็นชุดที่สวยสง่ายังกับหลุดมาจากนางในวรรณคดีกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งชุดนี้เป็นชุดนางมณีเมฆลาที่เป็นอีกหนึ่งชุดไฮไลท์ที่สุดที่ได้มีการออกแบบให้กับสาวปุ๋ยฝ้ายซึ่งก็ได้มีการถูกถ่ายทอดผ่านคลิปคอนเทนต์ของสาวปุ๋ยฝ้ายที่มีชื่อว่า Freak But Beautiful In My Own Wayถึงแม้ว่าในครั้งนี้จะเป็นผลงานการออกแบบชุดไทยของทางห้องเสื้อที่ฉีกไปจากเดิมเป็นอย่างมากแต่ก็สามารถสร้างตำนานได้มีหยุดจริงๆเพราะในการออกแบบชุดในครั้งนี้ที่เป็นชุดไทยเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากที่สุดซึ่งหลายๆคนต่างก็ออกมาบอกว่างดงามวิจิตรสมกับเป็นชุดของนางมณีเมฆลากันเลยล่ะค่ะซองดินสอสีพนิดดาเขื่อนจินดาเรียกได้ว่าสวยวิจิตรตามากเลยทีเดียวค่ะเพราะเธอคนนี้นั้นมาในชุดไทยสิวไลประยุกต์สีแดงชาติปักด้วยคริสตัลสีทองสวาลอฟกี้ชุดนี้เป็นผลงานที่รังสรรค์ให้กับซาวดินสอสีซึ่งเธอนั้นเป็นนางสาวไทยในปี2567ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างปราณีตโดยมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยเข้ากันอย่างลงตัวซึ่งชุดนี้จะเน้นถึงความงดงามและความเป็นไทยที่สะกดทุกสายตาได้อยู่หมัดและชุดนี้ได้มีโอกาสไปเฉิดฉายและสร้างปรากฏการณ์ความงดงามในงานเลี้ยงอาหารคำระดับสูงที่รัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความโดดเด่นของผลงานดีไซน์ระดับไฮคลาสที่ห้องเสื้อได้รับการยอมรับในระดับสากลไม่เพียงเท่านั้นสำหรับชุดนี้ยังเป็นการสื่อสารที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วย1ฟานปิงปิงเรียกได้ว่าเป็นชุดที่หลายคนได้เห็นแล้วยังคงตาตึงในความงดงามของชุดไทยนางสงกรานต์ชุดนี้ที่ทางดร.สันสุเกตที่เป็นดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัสกูตูเป็นผู้สร้างสรรค์ให้กับซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างฟานปิงปิงได้สวมใส่ในการเข้าร่วมขบวนแห่วันเปิดงานมหาสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งชุดนี้เป็นชุดไทยสีวลายสีฟ้าอันวิจิตรที่มีการปักลวดลายดอกบัวหลวงด้วยคริสตัลสวาลอฟกี้สีทองคำที่มีมูลค่าสูงเฉียดล้านซึ่งเป็นผลงานชุดไทยสุดเลอค่าและงดงามที่สร้างตำนานในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้และเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่นงดงามลงตัวที่สุดในงานกันเลยล่ะค่ะ